ผมนั่งดูเทเลอร์มาหลายรอบพอสมควรนะครับแล้วเทเลอร์เนี้ยเขาใช้ชื่อว่าเป็นเทเลอร์เผยธีมซองนะของเกมนี้ซึ่งอันนี้อ่ะเอาข้อมูลจาก Twitter Official ของ Final 7เลยก็คือธีมซองครั้งนี้ใช้ชื่อเพลงว่า No Promise to Keep นะแล้วเพลงนี้เนี่ยขับร้องโดยคุณลอเรนออเลตอันนี้พี่จโอิน้รู้จักมาก่อนไหมครับคุณไม่ถ้าเกิดใครเป็นสายหนังใครเป็นสายมิวสิคอลคนนี้ต้องรู้จักอืมเขานั่นเป็นอะไรนะเป็นผู้เข้าเป็นคนไม่กี่คนที่เข้ารอบสุดท้ายเดอะบอยและเป็นคนที่เข้ารอบสุดท้ายบิทเทนก็อตทาเลนต์โอ้โหเป็โนหโหสุดยอดคอมเพทิทีฟเกมโชว์ของระดับโลกทั้งคู่อืมอืมเออืมอือแล้วก็ดังแล้วก็ไปดังในสายหนังร้องเพลงของ Get Ted Showman ฮ่า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 ถ้าคนแล้วคุณดูระดับคนแต่งเพลงกับคนแต่งเนื้อร้องคนแต่งเพลงไม่ต้องพูดถึงเห็นหน้ารู้จัเกมอยูโ่ลแล้ดวี้อ่ะโนบุโออ่เอะคุณอโนบุโอเลมยาด้เอวยสโตโนบุโอแต่คนแต่งทำนองใครเห็นชันจิอาจจะคุ้นถ้าฟังชื่คอุณอาจจะตกใจโนจิมะโนคาจิซึมชะิเกอะ๋ออ๋อคโนนจนิี้มเขะียนเกมเขียนเนื้อเรื่องเกมเขียนนี่แหละเจ็ดเอเวอร์ใครติดนี่อ๋แอหละคุณโนเขจิียนมะนี่ว่ะเออใช่ใช่เอใช่คุณโนอจิมะเช็ดเคบอกคุณกล้าหลายคนบอกคุณกล้าได้ไงเป็นคนเขียนเกมมาเขียนเนื้อเพลงรู้เปล่าสองคนนี้ตำนานอืมอืเมขอีืยนมเพลงมาแล้วสุดเทคิดาเนะไฟนอล10คือคู่นี้เชี่ยเพลงเอนั้นคือแบอบว่าเอาง่ายๆแค่คุณแบบถ้าคุณเคยเล่นฟอนต์สิบนะแล้วคุณเอาคุณอาจจะเคยเล่นไป10 ปีที่แล้ว20 ปีที่แล้วแล้วคุณเอาสุดตะกี้ดานี้มาเปิดฟังอีกครั้งหนึ่งอ่ะเชี่ยแบบใจสั่นเลยนะเว้ยคือมันตราตึงมากๆนะครับแล้วทีคืเนอี้คยู่เนี้ยคือไม่คือชอบไปค้นหาแบบนักร้องเนี้ยตอนสุเทคิดันนี้ก็คุณลิกกี้ใช่ใช่นั่ในชก็นักร้องจากโอกินาว่าจ๋าๆเลยตอนหลังลิกกี้ไปอยู่กับนู่นอยู่กับลิงโฮริซอนโอเคนั่นแหละแล้วนี่โอ้โหไปคว้าแบบตัวตัวจี๊ดจากการแข่งประกวดระดับโลกมาร้องเพลงให้เกมไฟนอล7ได้เย้ใช่เด้ แล้วภาคนี้มันจะมาแบบอารมณ์ไหนถูกไหมคือแบบโหอืผมมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์หนึ่งของเกมอวอร์ดที่ผ่านมาเหมือนกันนะอืสำมหรับเพลงนี้นะ No Promise โอ to ้แค่ Keep ฟเันีง่ยแค่ฟังแต่ขนาดใดเทเลอร์ก็ขนลุกแล้วใช่ใช่ใช่แล้วแบอบืในมงานมันคือเทเลอร์มันในเทเลอร์ตัวคลิปที่เอามาดูทีหลังได้อะเพลงมันจะเล่นไปหน่อยเดียวแล้วก็เทเลอร์ก็ตัดเลยนะแต่ในงานน่ะมันเหมือนกับว่าร้องเพเลต็งมใช่ไหมร้องเต็มก็คือร้องหลังเทเลอร์เล่นจบปุ๊บก็คือเพลงเล่นต่อก็คือร้องต่อนะตรงนั้นบนเวทีเลยซึ่งแบบว่าคนนี้อเทุพเจ้าแห้่ยงการร้องสดอยู่แล้วลองเอาชื่อไปเซิร์ชแล้วต่อด้วย The Voice ต่อด้วย BTS Got Talent ดูบอกว่าโอ้โหระดนับะนี้เลยแล้วอืใชม่ไหมอ่ะอืมนะนอกเหนือจากความสุดยอดนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมาย่อยคร่าวๆเหมือนเดิมก็คือเอาเทเลอร์นั้นน่ะเทเลอร์ที่มันเปิดที่มันฉายไว้เนี่ยมาดูว่ามันกำลังเป็นซีนไหนของเกมต้นฉบับในเพลงหนึ่งนะครับคือในเทเลอร์ตัวใหม่เนี่ยเราก็ได้เห็นซีนและเหตุการณ์ที่น่าสนใจของตอนนั้นเจ็ดรีเบิร์ทที่อิงอะไรจากต้นฉบับมาบ้างวันนี้ก็เลยจะมาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแล้วแต่นะแต่บางจุดที่แบบว่ามันเคยโผล่ไปในเทเลอร์ที่แล้วหรือเราเคยพูดถึงในเทเลอร์ที่แล้วเนี่ยผมไม่พูดซ้ำนะเพื่อไม่ให้แบบมันซ้ำซ้อนกันเนาะอ่ะมาอันแรกก่อนเลยนะไปแบบเร็วๆนะครับผมขอวางรูปแป๊บหนึ่งนะช่วงต้นของเทเลอร์นะครับผมมันจะเป็นฉากแดงๆเว้ยอ่ะมันจะเป็นฉากแดงๆที่มีคุณปู่บูเกนฮาเกนนะครับกับอะไรนะกับพวกเนี่ยเลทเทอร์ทีนพวกแบเลตอ่ะอะไรที่แบบว่าเหมือนกำลังอยู่ในดันเชียนแห่งหนึ่งอยู่นะครับบูเกนฮาเกนอันนี้ของเดิมก็คือคราวที่แล้วพูดไปแล้วคือเป็นผู้เฒ่าที่แบบว่าและได้รับรู้สามารถทํานายและคาดเดาได้ว่าพวกชินระเมื่อดูดพลังงานไลฟ์สตรีมจากโลกไปไม่นานโลกจะพินาศบลา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 เป็นผู้รู้นะครับแต่ว่าไอซีนที่เขาไปในดันเจียนสีแดงๆนี่คืออะไรนะอันเนี้ยในเทเลอร์อ่ะมันยังไม่เผยให้เห็นว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของตัวละครเหล่านี้กำลังจะเจออะไรก็จริงนะครับแต่ผมมีภาพหนึ่งให้ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยคุณดูตรงเนี้ยอาจจะดูเป็นภาพนิ่งอาจจะดูยากเว้ยคือผมพยายามแคปมาหลายรูปแล้วก็ดูแบบดูยากเหมือนกันดีที่สุดแล้วคืองี้
ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยตัวนี้มันจะแบบมีเปลวไฟเป็นหมอกอยู่ข้างหน้าเว้ยแต่ว่าไอ้ตัวที่อยู่ในเงาเนี่ยมันจะเห็นแบบว่าเป็นเครื่องประดับบางอย่างเยอะๆอยู่ข้างบนแล้วก็มีแบบมีท่อนล่างที่เหมือนแบบเหมือนเป็นโครงกระดูกเว้ยเออผมเห็นตรงเนี้ยผมปุ๊บผมดีดนิ้วเลยแบบว่าแน่กูรู้แล้ว I know มันคือบอสที่อยู่ในดันเจียนหลังภูเขาคอสโมแคนยอนครับมันชื่อกีนาตาตะคุนะมันเป็นเหมือนกับการ์เดียนที่อยู่แบบการ์เดียนในถ้ำผีสิงที่อยู่ด้านหลังคอสโมแคนยอนแล้วก็ไอ้บอสตัวนี้มันจะเป็นบอสแบบว่าเป็นอันเดดเว้ยเป็นพวกแบบเป็นผีอะเป็นปีศาจอะแล้วเป็นบอสที่ค่อนข้างฆ่ายากในต้นเกมนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาหางฟินิกซ์ชุบชีวิตโยนใส่แม่งตูมเดียวตายได้เออเพราะมันเป็นอันเดดไงนะและไอจีกีนาตาตะคุเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบมีความเป็นเหมือนแบบนะเป็นพูดผีแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนแบบพวกคนทรงหน่อยๆประมาณนั้นนะซึ่งก็อ่ะค่อนข้างแน่ใจได้แล้วว่าเราจะเจอกับบอสตัวนี้อืมแล้วเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบอสตัวนี้คืออะไรใช่ไหมก็คือในดันเจียนหลังภูเขาคอสโมแคนยอนเนี่ยเลเทอร์ทีนอ่ะออกตัวไว้ก่อนว่าอาจจะมีบางส่วนที่สปอยเนื้อหาบางอย่างในเกมหลักนะแต่ว่าผมจะไม่ขุดคุยลึกมากนักอืมนะเพื่อให้แบบว่าคุณไปรอซึมซับเอาโมเมนต์แบบนั้นจริงๆในตัวเกมรีเบิร์ตดีกว่าแล้วมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ถูกไหมอ่ะแต่คร่าวๆก็คือในหลังไอ้ดันเจียนเนี่ยหลังจากปราบบอสตัวนี้ได้แล้วเลเทอร์ทีนไอ้หมาสีแดงที่อยู่ทีมเดียวกับเราเนี่ยจะได้รับรู้ถึงปุ่มหลังบางอย่างของตัวเองมากขึ้นอ่ะเรียกแบบนี้ละกันนะครับอ่ะโอเคไปซีนต่อไปอย่างรวดเร็วผมจะข้ามบางอย่างไปแล้วก็บางอย่างอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะบางอย่างที่แบบว่าของตายอยู่แล้วก็สั้นๆนิดนึงแล้วกันก็คือเห็นวินเซนต์ละอ่ะแต่ถามเถอะนาวิธีวินาทีเนี้ยใครเห็นวินเซนต์แล้วแบบเย้ได้ที่สุดวินเซนต์มาแล้วอะไรเงี้ยแบบไหมผมก็แบบมันก็ต้องมาอยู่แล้วเปล่าวะมันก็ผมเลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่กับวินเซนต์ในการปรากฏตัวตรงนี้นะแล้วก็แต่แฝงหน่อยก็วินเซนต์ไม่เป็น DLC ไว้ไหมอ่ะแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นอนก็คือจุดที่เราพบกับเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นห้องเก็บศพชั้นใต้ดินของแมนชั่นที่อยู่ในเมืองนิเวอร์ฮามหรือนิเวอร์เฮมนะครับอยู่ดีนะก็คือตรงนี้เนี่ยดูจากฉากแล้วเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างน่าจะใช่เพราะว่าเราจะเห็นแบบว่าพื้นที่มันเหมือนกับอะไรนะพื้นที่มันเหมือนกับอะไรนะเหมือนแบบมีความเป็นใต้ดินหน่อยถูกป่ะแล้วก็เป็นแบบใต้ดินแล้วก็ดูเหมือนแบบเป็นห้องที่ดูแล้วแบบเหมือนมีโรงศพมีอะไรงี้ด้วยเนาะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเทียบกัน1ต่อ1เลยละกันกับอะไรนะกับภาพต้นฉบับนะในห้องนี้เดี๋ยวผมลากมาก่อนพอดีภาพมันมืดๆแล้วผมแคปยากเนาะเพย์หนึ่งไม่ภาพเพย์หนึ่งคือผมแคปมาแล้วแต่ว่าพอดีภาพมันมืดเลยแบบว่าดูยากหน่อยว่ารูปนะที่กูเซฟมามันรูปไหนวะอันนี้อันนี้ครับผมนี่อันนี้ซ้ายบนกับขวาล่างแสงจะแตกต่างนิดนึงไอ้ภาพนี้สว่างดีนะครับซึ่งก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมก็คือในฉบับรีเมคเนี่ยแม่งมีตู้เซฟตู้แบบตู้จุดเซฟอะอยู่ข้างๆด้วยแบบตู้เหมือนแบบตู้ซื้อของในจุดเซฟเนี่ยใน7รีเมคนะอยู่ข้างๆด้วยก็แปลว่าอาจจะเป็นระหว่างทางอะไรสักอย่างนึงคิดว่าอย่างนั้นนะครับโอเคอ่ะไปภาพต่อไปปึ๊บปึ๊บแต่นะมันจะมีบางส่วนที่แบบว่าอะไรนะผมจะอธิบายยังไงดีบางส่วนที่เอางี้มันจะมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของมันไปเล่าเรื่องพาร์ทของแซคเว้ยของแซคที่ประมาณว่าตอนเนี้ยมันยังไม่บอกตรงๆแต่ว่าผมคิดว่าหลายคนแม่งน่าจะเดากันได้แล้วว่าอยู่ๆมันไปเล่าแบบแซครอดชีวิตจากการโจมตีที่นอกเมืองมิดการ์แล้วรอดเข้าไปในมิดการ์ได้แล้วพบกับเหตุการณ์ที่มันไม่เหมือนกับเกมต้นฉบับอะไรเงี้ยแบบเราจะได้เห็นทั้งป้ายประกาศว่าเนี่ยพวกอะไรนะพวกอวาลานช์ที่ก่อการร้ายอยู่ในมิดการ์ตุยหมดแล้วรอดเหลือรอดแค่บิ๊กคนเดียวอะไรเงี้ย
ซึ่งอันเนี้ยเราก็มั่นใจได้ว่าแม่งเป็นคนละไทม์ไลน์กับอะไรนะกับเกมพัหลกักตัวในฉบตัอบนนี้แล้วนะเพราะทีฟ่าแบลเลตก็คือในโลกนั้นน่าจะตุยไปเรียบร้อยแล้วว่ามีกากบาทแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการนำเสนออะไรหลายๆอย่างอยู่ซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่กล้าลงลึกมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรเนาะทีนี้ในเทเลอร์เนี่ยหลังจากนั้นมันก็มีการไปโฟกัสในโลเคชันต่างๆนะครับที่แบบว่าตัวละครจะวิ่งผ่านไปเนาะซึ่งก็อย่างอันนี้เหมือนของเดิมจากคราวที่แล้วก็คือเมืองคามนะครับเมืองคามหรือหมู่บ้านคามที่เป็นหมู่บ้านที่พวกคราวไปพักแรมระหว่างทางก่อนไปฟาร์มโจโกโบนะแล้วคราวก็จะมาเล่าเรื่องอดีตตัวเองนิดหน่อยตรงนี้นะครับคราวที่แล้วพูดไปแล้วเหมือนกันนะก็ไม่ลงดีเทลลึกมากแต่บางจุดเนี่ยก็มีบางฉากที่แบบว่าดูแล้วไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันคือจุดไหนนะเท่าที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยผมเดาคร่าวๆแล้วกันนะสองอันนี้เนี่ยเราจะเห็นเหมือนแบบเหมือนโรงเก็บของนะแล้วก็แบบมีรถมีจรวดมีอะไรอยู่ทางด้านบนแล้วก็มีลิสต์ศัตรูที่เป็นทหารอยู่ผมอันนี้ผมเดานะว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าโกดังใต้ท้องเรือที่ออกจากเรือรบที่ออกจากจูนอนไหมหรือจะเป็นแบบฐานทัพที่อยู่ในจูนอนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรืออย่างขวาล่างเนี่ยขวาล่างนี้ก็เป็นแบบว่ามีความเหมือนแสงสีเนี่ยเหมือนจากจูนอนเหมือนกันนะครับเป็นแบบพระอาทิตย์ยามเย็นนะครับแล้วก็มีเขียนว่ามิดชิปมาร์เก็ตนะมิดชิปมาร์เก็ตเนี่ยผมก็เดาว่าแบบมันเป็นร้านค้าร้านขายของที่อยู่บนเรือจากจูนอนหรือเปล่าหรือเป็นร้านขายของที่อยู่ในจูนอนเลยก็ผมว่าของภาพนี้คือน่าจะเป็นแอเรียจูนอนแหละแต่ว่าบนเรือหรือในเมืองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะนะก็ยังไม่มีส่วนสำคัญมากมายนักจากจุดนี้นะครับไปต่อนิดหน่อยอันนี้รูปนี้โอ้รูปนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นในสวนสนุกโกซอเซอร์แล้วนะครับโกซอเซอร์เนี่ยคนรอคอยโกซอเซอร์เนี่ยมันเผยตั้งแต่เทเลอร์ที่แล้วแล้วแล้วก็อ่าเราจะได้เห็นในเทเลอร์เนี่ยเราจะได้เห็นแอเรียต่างๆของโกซอเซอร์มากขึ้นนะครับจากภาพบนเนี่ยเราจะเห็นแบบมีหัวโจโกโบมีอะไรเงี้ยก็คาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นแบบแอร์โซนที่เป็นแบบโจโกโบเรซิ่งนะครับของโกซอเซอร์แน่นอนนะแล้วก็คือในโกซอเซอร์เนี่ยผมมีภาพหนึ่งมาให้ดูก็คือมันมีหลายโซนเว้ยมันเป็นสวนสนุกแบบธีมปาร์คที่มีแบบว่าโซนไปโจโกโบเรซิ่งโซนที่ไปแบบว่าไปแบบเป็นโซนวันเดอร์เนี่ยจะเป็นแบบมีความเป็นเกมเซ็นเตอร์เป็นอาร์เคดนะแล้วก็จะแบบมีอะไรนะสปีดก็คือเป็นเกมไอ้ที่เป็นแบบนั่งรถรางเกมชูตติ้งประมาณนั้นนะราวก็คือเป็นแบบไอ้นั่นอะไปอะไรนะไปแบบต่อสู้ตามแอเรียเป็นแบบสนามประลองอะสนามประลองประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในภาพมุมขวาล่างที่ผมแปะไว้อะอันเนี้ยก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าโรงแรมที่อยู่ในสวนสนุกโกซอเซอร์ก็จะกลับมานะครับมันคือโรงแรมผีเว้ยนี่มีผีผ่านเห็นเลยใช่ใช่คือตอนแรกก็แบบใครที่ไม่รู้อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันเป็นดันเจียนแบบมีอารมณ์แบบในป่าหรือเปล่ามีผีออกมาคล้ายๆฟันนั่น6อะไรอย่างนี้เออใช่แต่ว่าในเทรลเลอร์เนี่ยก็เห็นภาพชัดเจนว่ามีป้ายเขียนว่าอะไรนะ Haunted Hotel นะซึ่งมันก็คือโรงแรมผีที่อยู่ในสวนสนุกนั่นแหละนะคือในสวนสนุกเนี่ยมันก็จะมีทั้งโซนที่เล่นมินิเกมได้แล้วก็มีโรงแรมด้วยเออแล้วก็โรงแรมของสวนสนุกเนี่ยมันจะทำเป็นธีมเป็นโรงแรมผีเว้ยเออซึ่งก็ยกมาน่าจะยกมาแบบ1ต่อ1เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วภาพต่อไปนะครับเมื่อพูดถึงโกซอเซอร์แล้วเนี่ยจริงๆนะโกซอเซอร์ที่เป็นสวนสนุกใน Final 7เนี่ยมันมีด้านมืดด้วยเว้ยเออคือโกซอเซอร์อ่ะตัวอาคารมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเสาเป็นต้นไม้สีทองทองขึ้นไปเว้ยแล้วก็สวนสนุกจะอยู่ชั้นบนนะครับแต่ที่โคนต้นไม้เนี่ยกับสภาพแวดล้อมโดยรอบของโกซอเซอร์มันคือทะเลทรายเว้ยแล้วพื้นที่ล่างสุดของโกซอเซอร์มันเป็นคุกเออมันเป็นคุกที่มีความเป็นคล้ายๆกับสลัมนะครับแล้วก็สลัมที่เป็นคุกได้ก็เพราะว่าโดยรอบโกซอเซอร์ทางเข้าสวนสนุกเนี่ยมันคือการนั่งกระเช้าจากภูเขาข้ามทะเลทรายมาที่สวนสนุกเว้ยดังนั้นจาก
โคนต้นไอ้โคนฐานสวนสนุกอ่ะมันรายล้อมด้วยทะเลทรายเว้ยใครที่อยู่ชั้นล่างสุดอ่ะจะไม่มีทางผ่านจากคุกทะเลทรายแห่งนี้ไปได้เลยเออมันก็เลยเหมือนเป็นแบบแอเรียด้านมืดของสวนสนุกแห่งนี้นะครับไอ้คุกทะเลทรายด้านล่างเนี่ยมันคือเนี่ย Coral Prison ภาษาอังกฤษมันจะใช้เพราะว่า Coral Prison ก็คือแบบคุก Coral นะครับก็บรรยากาศเดียวกันคุณดูแบบเห็นป่ะมันคือความแบบสลัมแบบ Mad Max หน่อยๆอ่ะเออมีความแบบว่าเป็นสตรีมพังนิดนึงนะแล้วก็อยู่ในที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้นะขอโทษทีจะดื่มน้ำยุงอ๋อตกใจหรือว่าตบยุงไม่ผมซื้ออะไรนะผมขอโทษไอ้ขวดน้ำนี้ยกดื่มแล้วอ่ะไอ้ตัวพลาสติกมันป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กขออภัยนะอ๋อเสียงเหมือนเสียงปรบมือเลยหรือว่าตบยุงอยู่มียุงด้วยอะไรไม่มีฤดูนี้ไม่มีแล้วคุณเออเออนะอ่ะคอร์เรลพิซซันก็มีเพราะตามเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับไปรูปต่อไปตอนเนี้ยมันก็จะเริ่มเอา NPC มาให้เราดูแล้วเว้ยว่าแบบเออนี่มีตัวละคร NPC คนอื่นๆมานะไม่สปอยเนื้อเรื่องแล้วกันแต่เอาเป็นว่าตอนที่พวกตัวเอกไปที่สวนสนุกโกซอร์เซอร์เนี่ยมันจะมีเหตุบางอย่างที่ทำให้พวกตัวละครเราเนี่ยจะต้องลงมาที่ไอ้เมืองสลัมข้างล่างนี้นะครับมาติดคุกคอร์เรลพริซันเนี่ยตรงนี้ข้างล่างนะแล้วไอ้คุณพี่เสื้อเขียวคนนี้จะเป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่ารู้ว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะได้กลับขึ้นไปได้เว้ยเออนี่ผมไปหาแทบตายผมก็ตอนแรกบอก NPC ตัวใหม่มั้งอะไรงี้เปล่ามันคือไอ้ตัวเนี่ยพี่เสื้อเขียวคนนี้เว้ย mm-hmm. เขาใช้ชื่อว่ามิสเตอร์โค้ดนะในต้นฉบับนะอืม mm-hmm. นี่มิสเตอร์โค้ดนะเขาจะแบบว่า เป็นผู้รู้ว่าวิธีจะกลับขึ้นไปเนี่ยคุณต้องไปทำอะไรต้องไปทำเหมือนว่ามีเหตุว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อให้กลับไปที่ชั้นบนได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะเขาจะเป็นแบบเหมือนแบบมีความเป็นแบบเสียงที่นี่หน่อยอะไรเงี้ยฮะเออตอนแรกผมก็นึกว่าเว้ยตัวละครใหม่หรอเปล่าไม่เป็น NPC ที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นอยู่แล้วประมาณนั้นนะก็คือตัวละครนี้ก็มานะดูดินะอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะมีนี่ใครที่เห็นคนนี้แล้วก็จะแบบว่าโอ้ช่างเป็นกล้ามที่สวยงามมากนี่คนคนนี้ครับผมเขาก็คือดีโอครับผมดีโอคือเจ้าของสวนสนุกโกซอร์เซอร์นะเขาจะตัดผมเออก็จะเป็นผู้ชายกล้ามโตๆนะแล้วก็มาพร้อมกับกางเกงฟิตๆสั้นๆแล้วก็พร้อมแบบเนี้ยเดินไปเดินมาเนี่ยเป็นเจ้าของสวนสนุกเว้ยแล้วแบบว่าผู้มั่นใจในความกล้ามของตัวเองมากนะแล้วก็พร้อมจะต่อรองทางธุรกิจใดๆกับฝ่ายเราได้เสมอประมาณนั้นนะในเกมตั้งใจแปลงเออเนี่ยในเกมก็ในภาคนี้ก็ดูเหมือนเพิ่มพร็อพผ้าคลุมเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยดูแบบว่าหรูหรามาเห่ามากขึ้นนะเนี่ยคือเปลือยก็ดูแปลกๆมันจะเป็นเทคเกนแทนจะเป็นไฟนอลนะมีผ้าคลุมมาดีแล้วต้นฉบับที่แบบเป็นลุงกล้ามหนวดแล้วก็นุ่งกางเกงในเดินไปเดินมาเว้ยซึ่งก็แบบว่าเฮียอะไรวะแปลกๆแปลกๆนะก็ไม่เหมือนกับในที่บอลมีผ้าหรือก็ข้างหลังก็น่าจะเป็นรูปแกก็ไม่ค่อยเหมือนเนาะเออก็ถือว่าดัดแปลงมาพอสมควรนะแต่ว่าเป็นอีเคเมงขึ้นเยอะนะโอ้กล้ามนี่แบบว่าสายบาระน่าจะปลื้มแบบโอ้โหพดนะอย่างแน่นนะดูแบบว่าดูด้านข้างตอนจับเหงื่อคราวนี่แบบว่า 7K ตัวแม่งโคตรแบบยังใหญ่นะประมาณนั้นนะครับคิดว่ามิสเตอร์ซาตานเนี่ยผมถึงแฮจีมากกว่าเอออะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวกันนะอ่ะแล้วจากนั้นก็มีการเปิดตัวตัวละครอีกตัวนึงที่แบบว่าเออก็ประกาศสักทีเนาะก็คือซิดครับลุงซิดประจำภาคนี้นะโอ้นี่นะอารมณ์ท่าทางไม่ค่อยตรงรู้สึกแปลกๆคืออารมณ์ท่าทางกับอนิเมตมันไม่ค่อยตรงกับตอนที่นึกภาพว่าเอ๊ะถ้าเป็นไฟนอล7มันเป็นเอเวอร์ไคซิสจะเป็นยังไงมั้ยรู้สึกไม่ค่อยเหมือนในความคิดผมเท่าไหร่แล้วบอลก็ด้วยใช่ไหมคุณดูหน้าตาตัวละครอ่ะเดี๋ยวบอลแคปได้นะบอลแคปช็อตที่แบบเกมเองคนเออหล่อแบบแต่หล่อแบบฝรั่งหน่อยเห็นป่ะนี่อ่ะเทียบกันนี่คือทางซ้ายคือซิดในอิลัสของคุณโนมูระนะครับที่วาดไว้ตอนออกแบบไฟนอล7ตอนนู้นเลยสมัยแบบ20กว่าปีที่แล้ว25ปีที่แล้วนะครับนี่คือซิดในตอนนั้นกับซิดในตอนนี้เห็นป่ะ
คาแรคเตอร์เขาจะดูต่างกันเดิมต่างจากเดิมต่นาิงดกหันน่อยตน่าะงกันต่างกันพอสมควรเนไมาะ่แน่ใจว่าหรือจริงๆเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราไปคิดคนละแบบหรือเปล่าหรคือือนี่เป็นการตีความใหม่ไม่รู้เหมือนกันแปลกแปลกใจอยู่เอ้ยแต่แต่ว่าได้อยู่ได้อยู่พอผมคาใจปุ๊บเนี่ยผมก็เลยไปหารูปเพิ่มอีกหน่อยนึงเว้ยก็คือมันมีอืมอีกภาคหนึ่งก็คือไอ้ Advent Children ที่เป็นแอนิเมชันจำได้ไหมโอ้นี่คุณสุพลก็พูดเหมือนกันว่าโมเดล Advent Children เปล่าถามว่าเดียวกันไหมก็ใกล้เคียงแต่ว่าหรอใกล้เคียงเหรออ่ะเทียบกับ Advent Children เลยไปหามาแล้วเนี่ยโอเคถ้าดูอย่างงี้ใกล้เคียงแต่ว่าแอคชั่นในการแสดงออกไม่ค่อยเหมือนสเปเชียลไอการแสดงออกทางสีหน้าแตกต่างเว้ยอืมแล้วก็ผมรู้สึกว่าเท็กเจอร์บางอย่างอ่ะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงแบบไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีนะผมรู้สึกวพู่าดการตีความเบ้าหน้าตีการตีความตัวละครผมกรูา้รสึกตีว่คาวามแสดงสีหน้าอารมณ์มันรู้สึกแปลกประหลาดเออแล้วผมรอู้สึกอย่างพอผมเทียบอย่างเงี้ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งรู้ว่าไอซิททางซ้วา่ยาในแอดเวนชิลเด้นอะแม่งเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเว้ยก็คิดใช่ใช่คิดเแหมม่ืงอนดูกันเป็วน่าคนตญอีน่ปุ่นถึงโนมูระจะดูเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็เหอะนะแต่ว่าเอาไฟนอลเจ็ดเป็นงานแรกๆเขาอะที่เรเอาเห็อนนะพอยคือผมมีความรู้สึกว่าซิทที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าแม่งเป็นลุงญี่ปุ่นย้อมผมทองเว้ยแต่ว่าซิทครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าแม่งเริ่มเป็นฝรั่งขึ้นแล้วเริ่มเป็นนะเริ่มดูเป็นฝรั่งมากขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันว่าโอเคไม่โอเคนะแต่ผมว่าก็ใช้ได้ก็ใช้ได้นะเป็นแต่ว่าเขาดูแบบอิมเมจเขาดูสุภาพกว่าที่คิดเออเรียกว่างั้นแล้วกันนะจากเทรลเลอร์นี้นะจริงจริงเขาดูแบบว่าเป็นคนแบบไม่เป็นลุงแบบลุงแก่ๆขี้โวยวายอะไรเงี้ยแบบในต้นฉบับเท่าไหร่เออแต่ผมรู้สึกว่าแกเขาดูสุขุมกว่าที่คิดแต่ไม่แน่นะอาจจะเป็นเฉพาะซีนที่เขาแคปมาครับที่เขาคัดมาใส่เทรลเลอร์มันดูเป็นแบบนั้นก็ได้นะอย่างหนึ่งนะเว้ยอย่างหนึ่งเลยก็คืออะไรวะอะไรนะซิดคนนี้ซิดในเหมือนเขาประกาศมาแล้วนะว่าซิดในภาคนี้จะมาเป็น NPC ก่อนจะยังไม่มาเป็นร่วมทีมให้เล่นในภาคนี้นะครับโอ้ก็ว่ากันไปนะครับเออซิดแม่งดูเป็นฝรั่งแล้วนะเออใช่ก่อนหน้านี้แบบลุงญี่ปุ่นมากๆเออเป็นแบบคือในไฟนอลเฟสเทหนึ่งที่ดูฝรั่งสุดก็บาเลตแต่บาเลตนี่ชัดเจนเลยแม่งเอาปีเตอร์ทีมา ประมาณนั้นประมาณนั้น นั่นแหละเขามีแบบให้วาดแต่นอกนั้นถ้าเกิดว่าตามคุณไม่แบบน่าออกจะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยใขชนาด่ติฟ้าแอดติฟ้าดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเออผมขำมากเลยก่อนหน้านี้เขามีแบบบทสัมภาษณ์ประมาณว่าเนี่ยเขาอยากให้ทีฟ้ากับแอลิสเป็นตัวเอกหญิงที่มีความแตกต่างกันหลายด้านนะทั้งชนชาติด้วยก็คือทีฟ้าอยากให้เป็นดูเป็นผู้หญิงเอเชียหน่อยนะและแอลิสจะให้เป็นดูเป็นผู้หญิงตะวันตกหน่อยนะแต่ทำไมมันกลับกันเด็กออนเน็ตกูอะทำไมทีฟ้ากูดูเป็นตะวันตกวะอาริดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นสำหรับผมนะทั้งสองคนแม่งตัวการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งคู่เลญยี่ปุส่นำหรับผกัมนนะคู่ตัวการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งคู่เลยเว้ยเออนะอ่ะเข้าใจแต่เข้าใจมุมบอลประมาณนั้นนะครับอ่ะภาพต่อไปนะครับผมก็คือมันโชว์ซัมมอนบ้างแล้วนะอันนี้ก็ซัมมอนตรงตัไวทเหมืตอนักนันป่ะนะอันนี้ก็ไททันนะครับผมไททันก็ค่อนข้างจะก็ตรงปกนะก็คือไททันในไฟนอลเจ็ดต้นฉบับเนี่ยตก้็นจฉะบัมบาเป็นนะก็เป็นกล้ามใหญ่ๆนะเหมือนไททันแบบโอ้เนี่ยสมบูรณ์แบบกล้ามมาเต็มๆประมาณนี้ก็อันนี้ก็ดีไซน์แบบเพิ่มดีเทลไปนะผมแต่ผมรู้สึกว่าแบบพอเพิ่มดีเทลไปเยอะๆแม่งเริ่มมีความเป็นไททันเกราะเยอะเหมือนกันผมไปเจอภาพที่เป็นแบบเป็นอะไรนะเรนเดอร์ตัวโมเดลมาอันนี้เนี่ยดูดิแบบดีเทลก็แน่นอยู่นะเออไทเป็นไททันเกราะเลยอะแบบ Attack on Titan เลยนะก็สวยไดด้ีดีสวยได้ดีอยู่ดีความใหม่สวยงามยังคงต้นฉบับเดิมไม่อยู่ใช่แล้วก็ซัมมอนตัวต่อไปนะในเทรลเลอร์นี้เผยซัมมอน3 ตัวนะครับผมซึ่งก็เป็นซัมมอนที่มีในฟันเจ็ดต้นฉบับเหมือนกันนะอันนี้แลก้็วกฟ็ีนสิกปซี์ดเดานะเลยนี่มาไลเนอร์ชัดๆจัเอดอไลเนอร์เนี่ยแต่ฟีนิกซ์อันนี้เนี่ยผมชอบที่ว่าแบบช็อตเนี้ยโอ้มันเป็นช็อตเดียวกับไอ้นี่เลยต้นฉบับก็มีช็อตอเืนี้ยแบบมว่าเป็นภาพฟินิกหน้าตรงแล้วกลางปีกมาแตล้ั้วงแบบใจมีเป็นเอฟเฟกต์แบบลุ้งอ่ะเป็นวงลุ้งออกมาเนี่ยของรีเมคนก็ี่มีนทะำผมตั้งใจว่าตั้งใจทำแฟนเซอร์วิสแฟนเพย์หนึ่งเลยอ่ะเอออันนนีี่้ตแบรงบใจชัดใช่ใช่นี่คือแบบมาเป๊ะมากเพราะว่าไอ้ตัวอื่นนะตัวอื่นพวกซัมมอนตัวที่ผ่านมานะคือมุมกล้องเอยอะไรเอยคือเขาจะมีการดัดแปลงท่าทางมันใหม่พอสมควรนะครับแต่อันนี้คือแบบว่าหูมาเป๊ะเลยนะแบบเออ
มาค่อนข้างจะเป๊ะอยู่แล้วก็ดีเทลฟินิกซ์นี่ก็โอ้โหลวดลายหรูหราหมาเห่าเหมือนกันนี่ผมไปเจอภาพเรนเดอร์ของฟินิกซ์มาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้เนี่ยดีเทลก็เยอะนะจริงๆดีเทลเยอะจนผมจักเดียมเลยแบบว่าพี่แกจะใส่ลวดลายอะไรขนาดนี้ดูดิเยอะพวมกากอ่ะ P5 ต้องแสดงศักยภาพของ P5 ให้โลกได้เห็นแต่สวยดีสวยดีคือผมชอบเนี่ยผมเป็นคนชอบลวดลายลิเกลิเกอย่างนี้แล้วเว้ยเออผมเห็นแล้วก็แบบอู้เยอะว่ะแต่แบบเยอะจังวะอะไรเงี้ยก็แบบเออก็ได้แต่อยคู่นชอบเยอะๆยังรู้สึกว่าเยอะเลยใช่ไหมใช่ไหมอ่ะแล้วก็ซัมมอนตัวต่อไปนะครับอันนี้ผมก็มีความแบบเซอร์ไพรส์ในใจนิดนึงเว้ยอย่างนี้นี่ตอนแรกผมก็แบบเฮ้ยเชื่ออะไรวะแบบไม่ทันเห็นแล้วก็แบบฮะมีอะไรแบครบับนี้ด้วยเหรอก็คือบาร์มุดยุคใหม่ป่ะมันคือไอ้บาฮามุตตัวที่เสาะร่างสองอะคุณต่อร่างสองในภาคต้นฉบับเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าบาฮามุตไข่นะซึ่งก็แบบอันเนี้ยอันนี้ผมให้ดูแบบผมแคปมาเยอะเป็นพิเศษผมแคปมา3 รูปเลยให้เห็นก่อนว่าเนี่ยมันมาเป็นเนี่ยสีแบบก็อดซิลล่าของเนี่ยชมพูม่วงเห็นไหมนี่ก็มีเห็เห็นนไหปมะมีเออใช่ใช่ชมพูก็มีใช่ใช่มาเหเ็จนไหนมต้ามาเจมนาเจต้นาต้าเนี่ยบาฮามุตมาเจนต้าเนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้นะครับผมก็คือบาฮามุตเทียบกับนมมาจินจังนะฮะนะบาฮามุตไข่หรือก็คือนีโอบาฮามุตในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับคือตัวนี้นี่ก็เป็นบาฮามุตที่แบบว่ามีความสีแดงๆนะแล้วก็ในต้นฉบับเนี่ยก็คือเป็นบาฮามุตคือในภาคฟันนัทเจ็ดเนี่ยจะมีบาฮามุตอยู่สามระดับเว้ยบาฮามุตร่างปกตินะฮะบาฮามุตไข่แล้วก็บาฮามุตเลคิชิแล้วคือบาฮามุตหมายเลข0บาฮามุตซีโร่คือไอ้บาฮามุตซีโร่นี่จะเป็นบาฮามุตจากอวกาศประมาณนั้นส่วนนี้เป็นแบบบาฮามุตที่แบบว่าร่างพัฒนานะพอบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพลังโจมตีรุนแรงขึ้นนะซึ่งอันเนี้ยในฉบับนี้รู้สึกว่าการโจมตีมึงคือแบบแพรวๆมากๆแบบมียิงเนี่ยกระสุนบีมที่อะไรไม่รู้แล้วแบบมีพ่นเบรสอะไรไม่รู้แบบดูเยอะอ่ะดูเยอะดีเวแลอ้รว์วดูังปอ่ีะกตีความปีกใหม่ก็ดีผมว่าปีกเก่ามันดูแปลกๆมันเหมือน power unit ในกระดัมซีเลยนะผมว่าไดเ้อแอรอันงนีบ้ันดาลดใจูมีมคาวามแหเลป็ะนนะ power เออไม่แม้แต่ Final 7เขาเปล่าผมด้วยกราฟิกด้วยแต่มันทำรายละเอียดเยอะไม่ได้ใช่เออเอไฟอนมอลาเจ็ดดีมันมาก่อนกันนับซีดนี่ว่ะเออใช่ใช่โกเมสแต่มันเป็นโพลีกอนน่ะมันก็เลยทำได้แบบนั้นนะแหละซูเปอร์โรบอทหน่อยนึงแต่อันนี้เออถ้าเกิดมาตีความออกมาอย่างนี้เออมังกรจากเนี่ยแล้วเทได้ใจเทได้ใจนะคุณดูแบบดีเทลแล้วก็แบบโอ้ดีเทลมึงเยอะเวอร์มากอ่ะแบบนะเจ๋งว่ะประมาณนี้เลยนะเห็นไหมซึ่งอ่ะผมมาเทียบให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าเทียบถ้าเทียบกับบาฮามุตตัวบาฮามุตร่างแรกที่ปรากฏในอะไรนะตอน7รีเมคนะว่าหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวให้ดูแบบนี้นะภาพแป้งนี่กำยลังากใแชป่ะปะครับฮะไม่กำลังแปะแป๊บนึงนะอ๋อนึกว่าภาพดูยากไม่กำลังคืมอาพอหาดีมูดีเคเซฟมาดาวดูเซฟมาใหญ่ก็เลยแบบว่ามันคนจะรับยานก็แซวยุงอวกาศเนี่ยของยุงงกเออของเจ้าของเพย์หนึ่งคล้ายยุงเลยอันนี้เดี๋ยวนะยอแป๊บนึงผมวัสดุบอกปะหามูดหลายมือเหมือนหลายปีกเหมือนถือปืนผมว่าก็ต้องใจให้มันเป็นปืนเลเซอร์เนี่ยฮะเนี่ยร่างแรกก็จะเป็นแบบเนี่ยบามุดมีปีกธรรมดานะอันนี้ก็คือร่างสองนะร่างสองนี่คือเวอร์วังกว่าเดิมอีกนะแต่แถมเป็นสีแดงด้วยโอ้โหนะก็ถือว่าก็น่าสนใจนะดีไซน์ดูแปลกดีนะแต่ผมรู้สึกว่าดีเทลแม่งเยอะจนจักกระเดียมเหมือนกันอ่ะดูดิคุณดูแบบลวดลายขคือนแาบดบนวี่้านี่ที่ออกปากเองว่าชอบอะไรเชอยบอะๆชแล้อวบยังรู้ผสึมกวก่็าแมช่งอบเยอะนะเกินผมชอบนะแต่แบยับงวบ่าบอกคนชอบเยอะยังบอกว่าแม่งเยอะไปบอกว่าแต่ผมว่ามันดูแล้วมันงงเว้ยว่าคืออะไรแบบว่าไอ้คลลกีบปตะรงนี้คืออะไรว่าอะไรเงี้ยแอบรู้สึกรกนิดหน่อยนะแต่ก็แบบแปลกดีคือมันดูมันเริ่มไม่เป็นมังกรอ่ะมันเริ่มเป็นคอสมิกเฮอร์เรอร์หรือสักอย่างแล้วอ่ะนึกออกป่ะมันดูเป็นอะไรไอ้พวกแบบว่าคอสมิกเฮอร์เรอร์หรือเป็นแนวแบบไซไฟที่มันแปลกๆอ่ะนะไม่แน่แบบไอ้บาฮามุตร่างต่อไปแม่งอาจจะยิ่งกว่านี้ก็ได้นะรออ่ะดูภาพต่อไปนะครับผมอันนี้นะภาพต่อไปนี่ผมขอมันมีภาพตอนต้นกับตอนท้ายเทรลเลอร์เดี๋ยวผมขอวางไว้คู่ด้วยกันเลยแล้วกันอันนี้มันนะอ่ะภาพนี้เราเห็นชัดเจนแล้วนะ
เขาคือผู้ชายที่ชื่อว่าดายนะ DYNE ดายคนนี้คือเพื่อนเก่าของแบเล็ตครับนะเป็นสหายร่วมสู้รบกันมานะแล้วเขาก็มีเหตุบางอย่างที่จะต้องมาติดอยู่ในคุกที่คอเรลพริซอนนะไอ้คุกทะเลทรายข้างล่างนี้แล้วคนคนนี้นะฮะในเกมต้นฉบับจริงๆผมยังไม่อยากบอกอะไรมากนะแต่เป็นว่าเขาคือเพื่อนของแบนเลตคนหนึ่งนะเป็นเพื่อนคนสำคัญนะแล้วก็ก็จะเป็นบอสที่ให้เราได้สู้นะคนคนนี้เป็นคนที่แบบมีแขนกลแขนติดปืนกลเหมือนกับแบนเลตนะนี่นี่เทียบกันให้ดูชัดๆว่าภาพในเกมต้นฉบับเป็นแบบนี้นี่นี่ได้นะก็คือแบเลตจะมีปืนกลเป็นไอ้นี่อะไรนะคล้ายอยู่เป็นแกตลิงไอ้ที่ขาวดำที่บอลโชว์นี่คือฟันต้อนเจ็ดสมัยเพย์หนึ่งเลยปะใช่ใช่งานดีไซน์โนมูระตอนนั้นเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ทำเป็นฝรั่งได้ฮะก็ใช่ไหมล่ะเออแต่ต้นแบบน่าจะฝรั่งแต่ต้นแบบน่าจะเป็นพวกหนังพาตรงพาตุนอะไรพวกนี้น่าจะมีแบบให้วาดอยู่เนี่ยก็แล้วเป็นเนื้อเรื่องช่วงที่ดราม่ามากๆเหมือนกันนะครับคือไอตอนที่มาคอเรลพิซันเนี่ยก็แบบว่าตอนนั้นก็คิดว่าเอ้ยก็คงแบบว่าเออเราต้องพยายามดีลอะไรบางอย่างที่จะได้กลับไปสนสนุกอีกครั้งหนึ่งมั้งอะไรเงี้ยโอ้กลายเป็นเนื้อเรื่องช่วงนั้นมันดราม่าเฉยเลยแบบดราม่าหนักมากอ่ะเออก็หวังว่านะคือดูจากซีนตรงเนี้ยมั่นใจว่าเนื้อเรื่องแม่งเนื้อเรื่องช่วงของมันจะมีการเผยอดีตของแบร์เรตแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับไดนะกับเพื่อนของเขานะรอดูอันนี้จุดต่อไปนะครับแป๊บนึงนะนะแป๊บนึงนะพอดีผมวางหลายรูปแล้วผมจะเอารูปต่อไปมาวางเออมีจุดหนึ่งมันจะมีจุดที่ย้ายพาร์ทไปทางฝั่งแซ็กแล้วก็แซ็กเนี่ยได้คุยกับมารีนคือในช็อตตรงนั้นเนี่ยมันจะมีช็อตที่แอลิสนอนอยู่นอนเหมือนนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่เว้ยและแซ็กพยายามไปปลุกนะแต่ว่ามารีนก็มาพูดกับแซ็กตรงนี้ว่าถ้าไปปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาจะมีชายผู้น่ากลัวมาฆ่าเธอไอ้เคซึ่งแบบว่าสิ่งที่มารีนพูดมันแบบฟังแล้วก็ยังไงนะอะไรเงี้ยอยู่นะซึ่งก็อันนี้ไม่มีในต้นฉบับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่ามันหยอดบางอย่างไว้นะครับผมในเทรลเลอร์ตรงนี้อย่างที่เราเคยคุยกันในตอนสัมภาษณ์ฟามิซือบอกว่ามีของเก่าเฉลยไม่หมดของใหม่กูจะเพิ่มใช่ใช่เร็วจริงๆประมาณนั้นอ่ะทีนี้เทรลเลอร์ส่วนต่อจากนี้มันเป็นเพลงเลยเว้ยก็คือโชว์เพลง No Promise to Keep นะครับซึ่งอันเนี้ยอย่างนึงก็คือผมว่าหลายคนน่าจะประหลาดใจตรงที่ว่ามันเป็นฉากแบบแอลิสร้องเพลงอ่ะคุณไอ้ที่ร้องเพลงเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เลยอ่ะเออเนี่ยซึ่งตอนแรกผมก็แบบมันคอนเท็กซ์ไหนวะถึงจะมีเหตุการณ์แบบนี้ได้นะจนกระทั่งในระหว่างซีนเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีการเผยภาพเหล่านี้ขึ้นมาทำให้ผมร้องอ๋อเว้ยแป๊บนึงนะในมันเป็นซีนที่ตัดสลับระหว่างตอนที่แอริสร้องเพลงกับกับซีนเหล่านี้แป๊บนึงนะมันจะมีคลาวที่ใส่ชุดผ้าคลุมบางอย่างนะและแอลิสที่ใส่ชุดเหมือนเจ้าหญิงอะไรสักอย่างไม่รู้นะแล้วก็มีแบเลตที่แต่งตัวเป็นจอมมาแล้วก็มีเลสเทอร์ทีนที่แต่งตัวเป็นหมาปีศาจที่อะไรไม่รู้เหมือนกันนะไอแล้วก็ฉากที่ดูเหมือนแบบว่าแม่งดูเป็นความแบบนะยุโรปแฟนตาซีหน่อยเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมมันคือสิ่งนี้ครับมันคือละครเวทีเว้ยเออมันคือซีนละครเวทีในสวนสนุกโกซอเซอร์อืมในเหตุการณ์หนึ่งนะครับพวกตัวละครเราแต่นี้มันเป็นรู้สึกมันจะเป็นออฟชั่นนอลมั้งหรือเป็นเหตุการณ์บังคับหรือเปล่าผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าเราในต้นฉบับนะคลาวกับแอริสแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยจะสามารถมีส่วนร่วมในละครเวทีที่โชว์ในส่วนของสเตจโชว์เนี่ยในส่วนสนุกกอซอเซอร์ได้อืมแล้วคลาวกับแอริสเนี่ยจะได้รับบทเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงเว้ยในละครเวทีนั้นนะแล้วคุณดูต้นฉบับดิแบบแม่งเป็นละครเวทีแบบ
เวทีเด็กน้อยไหมละครแบบโรงเรียนอนุบาลมีน้อยมากผเลมยเห็นคิปดะถึงว่าต้องอย่างนั้นนะจัดตรงเลยนะใส่สัดส่วนเวทีตัวละครแม่งไปกันหมดเลยแตเอ่นอั่นแหละมันก็กันA1โพลีกอนน่ะใช่ใช่แต่แบบอันเนี้ยมาเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าซีละครเวทีเนี้ยมันน่าจะเป็นอีเวนต์สำคัญส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับแบบเต้นฮันนี่ขับเออคือไอตอนไอฮันนี่บีฮันนี่บีอ่เอาฮอันนเีต่้บนีฮันนี่บีของภาคที่แล้วนะครับผมว่เาอก็น่าอจะมาเป็นเหตุการณ์สำคัญเหมือนกันแล้วก็จากที่มันมีการตัดสลับแอลิสร้องเพลงกับคราวที่อยู่ในชุดที่แบบว่าออกละครเวทีเหมือนกันเนี่ยเข้าใจว่าแอลิสร้องเพลงเนี่ยน่าจะอยู่ในส่วนหนึ่งของบทละครเวทีนี้แหละนะซึ่งไอเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงอะไรนึกถึงไฟนอลหกอ๋อละครเวทีนั่นเออคือไฟนอลหกเนี่ยมีซีนละครเวทีของซีริสที่แบบว่าไปช่วงที่แบบไปเรื่องของโรงละครเนาะเป็นอีเวนต์เหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันแล้วก็ซีริสรับบทเป็นเจ้าหญิงที่ได้ร้องเพลงโอเปร่าในละครเวทีนั้นเออซึ่งผมรู้สึกว่ามันเหมือนเขายกโมเมนต์นั้นอะมาใส่กับ7รีเมคหรือรีเบิร์ธอันนี้ด้วยเออแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าซีนแอริสได้ร้องเพลงอันนี้มันน่าจะต้องเป็นแบบโมเมนต์สำคัญมากๆเหตุการณ์หนึ่งของพอดีตอนที่เราไปที่โกซอเซอร์เลยนะค่อนข้างคาดคหงวไมัง่มีมากกเดหมือนกันคงไม่มีกดจังหวะแบบฟันนอนเก้าไม่รู้ว่ะ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 นะนะแล้วก็มีอันนึงที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาหยอดอะไรไว้หรือเปล่าแล้วไอ้ช็อตเนี้ยมันเป็นช็อตที่เกี่ยวข้องกับอะไรหรือเปล่านะแต่เหมือนมีคนทักกันเยอะนะแต่ผมยังไม่ปักใจนะคือในซีนที่แบบเป็นซีร้องเพลงในเทเลอร์นะมันมีตัดหนึ่งเป็นแบบเป็นแดนเซอร์คนเนี้ยแดนเซอร์ในเพลงนะแต่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าแดนเซอร์สเตจเดียวกันหรือเปล่านะอาจจะตัดช็อตอื่นมาใส่ก็ได้หลายคนทักว่านี่คือเจสซี่เว้ยอืมคืองี้ใน7รีเมคเนี่ยมีการพูดถึงว่าเจสซี่เนี่ยเคยไม่ใช่เคยเดียวมีความฝันที่อยากจะไปเป็นนักแสดงบนสเตจที่โกซอเซอร์อยู่อืมแล้วพอดีแบบเห็นช็อตเนี้ยแล้วแบบหลายคนทักกันว่าเฮ้ยนี่คือเจสซี่หรือเปล่าเพราะว่าโพนี่เทลไงผูกโพนี่เทลแล้วก็ทรงผมคล้ายๆกันอะไรเงี้ยซึ่งก็อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับนะอ่ะว่ากันไปแล้วก็ส่วนต่อมาอันนี้เหมือนจะไม่ได้อยู่ในอะไรนะเหมือนจะไม่ได้อยู่ในเกมหลักเหมือนกันนะแต่ว่าผมแคปมาเฉยๆก็คืออยู่ๆก็มีซีนเหมือนพวกนี้มันเต้นคาบาเร่กันอยู่อะเนี่ยมาอีกแล้วทีฟ่ายูฟี่พอยคือทีฟ่ากับแอลิสเนี่ยอยู่ในชุดปกติเว้ยนี่เนี่ยทีฟ่ากับแอลิสอยู่ในชุดปกติเว้ยแต่ยูฟี่อยู่ในชุดยูกะตะกิโมโนอ่ะซึ่งแบบว่าเฮ้ยน่ารักว่ะเอออะไรเงี้ยซึ่งก็แบบอาจจะเป็นซีนที่ดีก็ได้นะแต่ผมว่าก็คือน่าจะเป็นซีนเหตุการณ์ที่อยู่ในโกซอเซอร์เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันเป็นเหตุการณ์อะไรนะแต่ดูแบบว่ามันเป็นแบบให้นั่นอะเหมือนคาบาเร่ที่อยู่ในตามแบบผับญี่ปุ่นอะที่แบบก็จะโบกพัดให้นั่นอะโบกพัดที่มันปลายเป็นฟูๆขนๆนะนึกออกป่ะเออนะใครเคยดูเพลง MV Dancing Hero อ่ะจะเป็นฟิลนั้นอ่ะฟิลนั้นแหละนะครับแล้วก็เทเลอร์นี้ช่วงท้ายก็เหมือนมีตัดกลับไปทางซิดนิดหน่อยนะว่าได้ออกเครื่องบินไอ้นี่เครื่องบินไทนี่บรองโก้นะครับผมให้ดูนี้นิดนึงตรงนี้น่าจะเปลี่ยนชุดมันระเบิดเลยตอนช่วงเต้นคาบาเร่เออไม่แน่ใจเหมือนนะอาจจะเป็นเกมเพลย์สนุกๆก็ได้นะคือคอนเทนต์มันดูเยอะมากอ่ะเลยผมเลยแบบว่าก็มันใชจะ่มีอยอ่ะาไรงทีเ่กเิราดขเคึ้นยตรนั่งนนี้เเรหามือเนคยกันพูดไงว่าเป็นอัดคอนเทนต์เยอะใช่ไหมบอลก่ะคอนเทนต์นอกเนื้อเรื่องแม่งบอกจะเยอะมากเลยนะประมาณนั้นนะครับไทนี่บองโก้นี่คืออะไรนะครับก็คือเป็นซีนที่ในหมู่บ้านที่ซิดอยู่นะครับหมู่บ้านอะไรนะล็อกเก็ตอะไรสักอย่างล็อกเก็ตวิลเลจเปล่าไม่รู้ผมจำชื่อเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่าไอซิดเนี่ยบ้านเขาจะมีเครื่องบินนะเครื่องบินแบบเครื่องบินกับโบราณเครื่องบินเก่าๆหน่อยจอดอยู่นะครับแล้วก็ในตามในเรื่องจะมีเหตุที่ซิดจะขับเครื่องบินเนี่ยช่วยพาพวกเราหนีออกมาอืมและไอเครื่องบินไทนี่บองโก้เนี่ยตอนที่หนีออกมามันจะถูกใช้เป็นพาหนะเล็กๆระหว่างในเกมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คือตอนที่ขับออกมาเนี่ยไทนี่บองโก้มันจะมีเหตุชำรุดด้วยทำให้บินไม่ได้แต่ว่าบินไม่ได้เนี่ยแต่ยังสามารถแล่นบนน้ำได้เว้ยเออในเกมเนี่ยก็คือเราจะได้ขับไทนี่บองโก้ในการ
ว่ายผ่านทะเลตัวที่เป็นน้ำตื้นคือทะเลในเกมนี้จะมีส่วนทะเลที่เป็นน้ำลึกกับน้ำตื้นอยู่เว้ยแล้วไทนี่บองโก้เนี่ยสามารถขับเพื่อข้ามทะเลน้ำตื้นทำให้สามารถข้ามเกาะเล็กๆได้ที่เราเดินไปไม่ถึงได้เออทำให้เราไปสามารถไปถึงแอเรียใหม่ๆที่เราเดินไปถึงไม่ได้ได้เพิ่มประมาณนั้นอืมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในภาคนี้เนี่ยมันเดินทางในเวิลด์แมปได้เนี่ยมันจะสามารถคอนโทรลไทนี่บองโก้โตคลื่นวิ่งบนน้ำได้มากแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับก็รอดูไปสุดท้ายภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายของเทนเลอร์ก็คือช็อตนี้ใครที่เล่นต้นฉบับมาคุณรู้ผมรู้เรารู้ว่ามันเป็นซีนที่จะเป็นซีนอะไรและกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตก็คือถ้าใครได้ดูเทเลอร์นะภาพที่แคปมามองไม่เห็นแน่นอนก็คือช็อตเนี้ยของเทเลอร์ในรีเบิร์ตเนี่ยนอกจากขนนกสีดำที่ลอยลงมาข้างๆแอริสแล้วอะมันมีเงาสีดำๆที่แบบลอยไปรอบๆด้วยเหมือนไอ้นั่นอะไอ้ตัวผู้คุมชะตาของภาคแรกบินอยู่รอบๆด้วยซึ่งผู้คุมชะตาของภาคแรกอะเวลาที่ออกมาบินอยู่รอบๆอะมันคือออกมาเพื่อแสดงออกว่าหน้าที่นี้จะกำลังจะเกิดเหตุการณ์ไทม์พาราด็อกซ์ขึ้นกูมาเพื่อควบคุมให้เวเส้นเวลามันยังเดินไปยังทางที่มันควรจะเป็นอยู่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าที่มีไอตัวฟีลเลอร์หรือไอตัวไอนั่นอะผู้คุมวิญญาณที่พี่เบย์ลิฟเฟอร์เรียกว่าผีหนังไข่อะว่ามันออกมาในจุดเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรหรือเปล่านะครับจะมีส่วนบางอย่างที่ทำให้เรื่องราวจากนี้แตกต่างจากเกมต้นฉบับหรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งก็แล้วเทเลอร์ก็ขึ้นโลโก้แล้วก็ขึ้นวันวานจำหน่ายแล้วก็แน่นอนไม่เฉลยตอนนี้ก็บ้าแล้วเออโอ้ยแต่มันจบซีนจบช็อตนี้ไม่ยอมถามว่าจำได้ไหมมิสซือก็ถามว่าช็อตนี้จะเป็นยังไงแม่งไม่ยอมตอบเราเลยเออนะก็จริงๆผมก็แบบจริงๆนะส่วนตัวผมก็รู้สึกแบบว่าคาดหวังค่อนข้างสูงว่าเขาจะเล่าอะไรกับซีนนี้บ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมจะมีการต่อยอดไหมส่วนตัวนะเอาส่วนตัวเฉยๆนะผมไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงเว้ยแต่อยากให้เพิ่มเติมบางอย่างที่สื่อไปถึงอะไรที่มากกว่าเดิมได้ไม่รู้จะคืออะไรนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเงินคืองี้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เปลี่ยนคืออะไรคือผมรู้สึกว่าความที่ฟันนั่นเจ็ดมันเป็นตำนานได้เพราะมันคือฉากนี้เว้ยแล้วถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆว่าเปลี่ยนแล้วถ้ามันนำไปสู่อะไรที่มันไม่ชัดเท่าเดิมอ่ะมันจะแบบมันจะส่งผลไปถึงตัวเกมต้นฉบับตัวตำนานต้นฉบับด้วยเก็ตป่ะอะไรที่มันเยอะกว่านี้ที่เป็นคอนเทนต์แต่เหมือนถูกตัดไปเพราะฉะนั้นมันเขาก็ถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากก็ทำตามที่เอ็นเทนเดิมแบบความตั้งใจเดิมที่จะทำก็ทำไปตามนั้นแหละก็ให้มันรู้กันไปก็ไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วมั้งเออก็เอางี้ผมรู้สึกว่าอยากให้เขาคงสิ่งที่มันเป็นไอเดนติตี้ที่มันเป็นตำนานไว้มากกว่าเลยแบบว่าผมก็จะยกคำพูดคุณไว้ว่าอยากให้ทำอะไรใหม่ๆใช่แต่อยากจะรู้ได้มากกว่านี้ไหมอยากได้มากแต่ทีนี้เดิมอ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าหากว่ามันไปเตลิดกว่าเดิมเนี่ยคืองี้จากภาคแรกจุดที่มันเตลิดกว่าเดิมอ่ะผมแบบว่าผมไม่ซื้อกับสิ่งที่มันเตลิดเท่าไหร่ตอนที่ผมรีวิว Final 7รีไอรีเมคแรกว่าแบบเออมันก็ดีนะแต่จุดที่มันเตลิดกว่าเดิมเนี่ยผมแบบแปลกว่ะแต่ทีเนี้ยถ้าตรงเนี้ยนะถ้าคุณจะไปเตลิดกว่าเดิมนะมันแม่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากนะเว้ยว่าแบบมันจะไปยังไงต่อวะประมาณนั้นก็คิดนี่แหละผมว่าเขาคงไม่คิดมากหรอกเขาก็อินเทนยังไงที่เคยคิดเอาไว้อาจจะมีการปรับปรุงนิดนึงแต่ในเมื่ออินเทนเดิมมันไม่ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ตามแนวนั้นไปเลยนะถ้าตามตำนานเรื่องนะทีนี้เทเลอร์นี้มันก็จบไปประมาณนี้นะครับนี่คือเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าต้นฉบับกับรีเบิร์ตเนี่ยณตอนนี้นะก็ยังเป็นแบบว่าเกือบจะ1ต่อ1กันอยู่แบบว่าเออทุกอย่างมาตามต้นฉบับเพลย์1เป๊ะๆๆๆหมดเลยเออทีเนี้ยก็เลยเรามาดูว่าหลังจากเนี้ยต่อจากเนี้ยมันจะมีอะไร
มากกว่านี้ไหมเพราะว่ามันเอาช็อตนี้มาเล่นแล้วอ่ะมันจะไปเบอร์นั้นหรือเปล่าหรือมันจะไปแบบอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าก็รอดูไปครับรอดูไปนะครับ